สวัสดีครับเป็ดสิริพรปันสวัสดิ์ค่ะดร.นิววงศกรภูมิพิยะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติรายการที่จะนำเสนอถึงผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่คุณผู้ชมได้ชมแล้วจะต้องร้องว้าวถึงประโยชน์ของงานวิจัยและความเก่งของคนไทยกันครับตอนมาตรฐานไทยแกลบส่งเสริมผู้ค้าทุเรียนไทยโอ้ยช่วงนี้จะหมดหน้าทุเรียนแล้วค่ะยังกินไม่ทันจุใจเลยอะโอ้โหนี่พี่เห็นเรากินทุเรียนทุกวันเลยนะครับนี่ยังไม่หนำใจอีกเหรอเนี่ยก็มันของโปรดนี่ค่ะไม่อยากจะคุยนะแค่หลับตาคลำเปลือกเป็ดก็รู้แล้วว่าเป็นทุเรียนพันธุ์อะไรเชื่อแล้วว่าแฟนพันธุ์แท้ตัวจริงนะครับแต่รู้ไหมครับนอกจากทุเรียนนะครับผลไม้ของไทยนะไม่ได้เป็นที่นิยมแค่ในประเทศนะครับแต่สามารถส่งออกได้มูลค่ามหาศาลด้วยนะน่าดีใจจริงๆค่ะแต่ทำยังไงล่ะคะให้ต่างชาติเนี่ยยอมรับในคุณภาพของผลไม้ไทยวันนี้พี่จะแนะนำมาตรฐานตัวนึงครับชื่อว่าไทยแกลบนะครับจะช่วยสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคทั้งในด้านคุณภาพและก็ความปลอดภัยของสินค้าครับ iTAB สวทช.จัดอบรมการทำมาตรฐานไพรมารีไทยแกลบและไทยแกลบให้แก่กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการ SME ด้านผักและผลไม้ในภาคตะวันออกณจังหวัดจันทบุรีเพื่อสร้างระบบการผลิตผลไม้ที่ปลอดภัยและขยายตลาดได้กว้างขึ้นโดยได้จัดทีมผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าอบรมให้ความรู้และให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการถึงมาตรฐานไทยแกลบที่มีข้อกำหนด17ข้อใหญ่167ข้อย่อยซึ่งมีความละเอียดของข้อกำหนดตลอดห่วงโซ่การผลิตพร้อมกันนี้ยังได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานในแปลงทุเรียนพันหมอนทองขนาด8ไร่เพื่อประเมินและศึกษาความเสี่ยงของแปลงรวมถึงให้คำแนะนำข้อปรับปรุงแก้ไขแก่ผู้ประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการยื่นขอมาตรฐานไทยแกลบต่อไปปัจจุบันมีผู้ประกอบการจำนวน26รายที่เข้าร่วมโครงการและผ่านการรับรองมาตรฐานไทยแกลบแล้วค่ะว้าวว้าวว้าวยอดเยี่ยมไปเลยค่ะต่อไปนี้เราก็จะมีมาตรฐานไทยแกลบมาช่วยยกระดับผลไม้ไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลใช่แล้วครับตามข้อกำหนดของไทยแกลบจะเริ่มดูตั้งแต่กระบวนการปลูกการใช้สารเคมีการจัดเก็บการบรรจุรวมไปถึงการขนส่งเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ครับเป๊ะปังทุกขั้นตอนแบบนี้ไว้ใจได้ในคุณภาพและความปลอดภัยค่ะครับและผู้ประกอบการสามารถนำเครื่องหมายไทยแกลบที่มี QR code ไปติดบนฉลากของสินค้าไม่ว่าจะเป็นผักหรือผลไม้ QR code นี้จะเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบติดตามพื้นที่การผลิตโดยการปรับปรุงข้อมูลร่วมกับแผนที่ดิจิทัลแบบออนไลน์ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาครับ Whoa. โอ้โหทันสมัยสุดๆไปเลยสมกับเป็นยุคประเทศไทย 4.0 ใช่แล้วหากคุณผู้ชมสนใจหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยเพิ่มเติมสามารถกริ้งกร้างได้ที่เบอร์025648000หรือที่ Facebook NASA สวทช.ครับแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวสาระดีๆทางวิทยาศาสตร์กับผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวได้ใหม่ในครั้งหน้ากับรายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับWe'll be right back.